ศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีโอกาสนะคะได้งานที่เกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศมีโอกาสที่จะพูดคุยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะการบริหารจัดการการงานเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปได้ด้วยดีแต่ในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใช้เงินเยอะโดยเฉพาะเงินนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเงินที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการพักผ่อนวันหยุดยาวก็ดีเงินที่เกี่ยวเนื่องกับบุตรหลานหรือบริวารแต่คุณนั้นก็ยังสามารถที่จะประคองรายรับและรายจ่ายให้สมดุลกันได้ค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความสุขดีค่ะแต่ระวังปัญหานะคะที่เกิดขึ้นจากความสงสัยความระแวงนะคะบางท่านบอกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันเพิ่งรับโทรศัพท์เพื่อนนะคะเพื่อนเพิ่งโดนนะคะแฟนนอกใจฉันก็มาใส่แฟนฉันใหญ่เลยแฟนฉันจะนอกใจแบบเพื่อนหรือเปล่านะคะบางทีความลังเลความสงสัยอาจจะทำลายชีวิตความรักของคุณก็ได้นะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ